าต้าอย่างไรนะคะให้ติดปีกตั้งแต่รอบแรกที่ไปสมัครเลยนะคะลูกศิษย์ครูฝ้ายเยอะมากที่มาเรียนกับครูฝ้ายแล้วก็ครูฝ้ายสามารถที่จะให้เขาติดปีกของกาต้าไปได้เยอะมากมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความฝันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องยากฝันเกินตัวแต่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงๆนะคะไม่ว่าน้องจะสวยไม่ว่าน้องจะไม่สวยไม่ว่าน้องจะอวบหรือจะผอมก็สามารถที่จะเป็นแอร์กาต้าได้เพียงแค่รู้ทริคแค่นี้เองนะสิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องมีในวันพรีสกรีนเลยนะคะก็คือเรื่องของกรูมมิ่งที่ดีค่ะเรื่องของหน้าผมเนี่ยต้องเป๊ะจริงจังกาต้าเขาเน้นมากในเรื่องของสีปากนะปากต้องแจ่มแจ่มวงอ่ะก็คือเป็นสีแดงก็ได้สีเบอร์กันดีก็ได้หรือว่าสีบานเย็นก็ได้อ่ะตาก็ต้องแน่นนะในเมื่อว่ามีปากแน่นแล้วปากก็ต้องแน่นเช่นกันเขาไม่ซีเรียสเรื่องงานผิวนะคะว่าจะต้องมีรองพื้นแบบไหนแต่ว่าผิวต้องเนียนนะคะใครก็ตามที่มีสิวรักษาให้หายใครก็ตามที่ฟันไม่สวยไปจัดก่อนนะฉะนั้นกาต้าเน้นเรื่องของกรูมมิ่งมากๆเลยเรื่องของเสื้อผ้านะคะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่มากเพราะว่าตัดอะไรก็ตามที่เป็นลุคบิสเนสหรือว่าดูสุภาพก็สามารถผ่านไปได้นะคะใครก็ตามที่มีรอยสักที่เนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสดังนั้นถ้าว่ามันอยู่ภายในของเราก็แค่ไม่ต้องดีแคลร์ไปแต่ว่าถ้าดีแคลร์ปั๊บเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะคะดังนั้นกาต้าเขาซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับแผลเป็นหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับรอยสักมากนะคะทีนี้ในเรื่องของวันพีสกรีนเนาะนอกจากเรื่องของกรูมมิ่งที่ดีแล้วเนี่ยเรายังจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยและความมั่นใจต้องพกมาด้วยเขาชอบที่เวลาถามปุ๊บน้องตอบปั๊บเวลาถามปุ๊บตอบจบลงแล้วก็สั้นกระชับสายแขนนะคะเขาไม่ชอบคนที่แบบตาต่ำยอนหรือว่าถามแบบนี้ชักแม่น้ำทั้ง5มาก่อนแล้วถึงค่อยตอบตรงประเด็นไปเลยค่ะสั้นกระชับได้ใจความแล้วก็ตอบให้เร็วแล้วก็มีรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็มั่นใจนะคะเขาจะไม่ชอบใครก็ตามที่แบบตื่นเต้นดูแบบว่าไม่พร้อมแบบนี้ตกรอบแน่นอนเมื่อผ่านเข้ารอบไปแล้วปั๊บเนี่ยก็จะไปสู่ด่านของข้อสอบภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้ทักษะของภาษาอังกฤษให้ดีเนาะมันข้อสอบไม่ได้ยากนะก็เป็นอะไรสไตล์ที่แบบมีแกรมมาบ้างแล้วก็มีการให้อ่าน reading ดังนั้นใครก็ตามที่เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษมาแล้วเนี่ยครูฝ้ายว่าผ่านเฉลยเลยนะจริงๆรอบภาษาอังกฤษเนี่ยแอบมีทริคนิดนึงด้วยก็คือว่าทำข้อสอบให้ดูสง่าแล้วก็ข้อสอบให้สะอาดนะคะไม่ลบไปลบมาที่ไปที่มาแบบนี้ก็ไม่สวยเนาะอ่ะเมื่อผ่านด่านนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไปสู่ด่านของชิดแชทใช่ไหมคะซึ่งชิดแชทนะจุดสำคัญที่เขาจะมองเลยคือความมั่นใจคำถามของชิดแชทเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำถามที่ยากที่แบบ H2O เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรขนาดนั้นนึกออกปะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องที่แบบถามปุ๊บตอบปั๊บเขาดูว่าน้องมั่นใจไหมเขาดูว่าเวลาน้องพูดเนี่ยน้องดูตื่นเต้นหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆและรวมถึงในเรื่องของการดีแคลร์แผลด้วยนะถ้าใครก็ตามที่มีแผลเป็นที่ obvious ที่ดูแล้วแบบรุนแรงด่านเนี้ยมักจะไม่รอดแต่กลับไปก็ตามที่เรามั่นใจว่าผิวเราดีแล้วและเราตอบคำถามได้อย่างมั่นใจแล้วแบบกล้าสบตาแล้วก็เสียงดังแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็จบลงรับรองผ่านรอบชิดแชทแน่นอนอ่ะมาถึงรอบสุดท้ายก็คือรอบของ final interview เลยละกันนะคะ final เนี่ยนะคะทริคก็คือว่าเขาเนี่ยจะดูว่าเราตอบได้ครบทุกข้อไหมพอถามปุ๊บก็ต้องมีรีแอคชั่นตอบปั๊บไม่ใช่ว่าคิดนานแล้วเวลาตอบเนี่ยก็ต้องตอบตามความเป็นจริงด้วยเพราะว่าเขาวัดทัศนคติของเราว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่โกหกเนี่ยเขาจี้เนี่ยมันก็จะสามารถตอบไม่ได้ละฉะนั้นขอให้เป็นตัวของตัวเองนะคะตอบให้มันสั้นกระชับแล้วที่สำคัญเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเขาไม่ชอบคนที่ตาต่ำยอนดังนั้นถามปุ๊บตอบตรงประเด็นมาเลยไม่ต้องยาวไม่ต้องยืดเยื้อและไม่ต้องอธิบายเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่ชอบยกตัวอย่างนะคะดังนั้นลองทำตามครูฝ้ายตามนี้ดูแล้วก็พบความมั่นใจแล้วก็ energy ที่ดูแล้วมีความสุขเพียงแค่นี้ครูฝ้ายมองว่ากาต้าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะ